สาวแซ่ออินฟินแลนด์อยากจะชวนแฟนๆไปเก็บเห็ดด้วยกันเข้าป่าไปเก็บเห็ดทุกวันขอแค่เธอกับฉันไปกับสาวแซ่ออสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้อ้อเข้าป่าใหม่นะคะมาลุ้นกันว่าอ้อจะได้เยอะไหมถามอ้อมานะคะลุ้นทุกคนคะเรามาดงเห็ดเยอะๆที่อ้อเคยเก็บนะคะแล้วก็ไม่เคยผิดหวังค่ะเยอะมากเลยค่ะเราเก็บก่อนเนาะแล้วเราค่อยตัดขาทีหลังบริเวณเนี้ยอ้อนั่งถ่ายรูปเล่นปีนั้นค่ะเยอะมากๆนี่แค่เดือนกรกฎาคมนะคะสิงหาฝนตกเยอะกว่านี้เห็ดจะเยอะขนาดไหนแต่ก็ไม่ดีอย่างนะคะเห็ดเยอะราคาเห็ดก็ลงค่ะหลายอย่างเสียอย่างเนาะปีที่แล้วแล้งมากค่ะอยากหัวรอกนะคะเวลาทำ YouTube เห็ดไม่มีให้ทุกคนได้ดูเลยค่ะตอนที่ไม่ทำ YouTube นะคะเห็ดนอนถ่ายรูปเล่นสบายเลยค่ะบริเวณตรงเนี้ยคนฟินเขาก็รู้นะคะเขาก็เข้าค่ะแต่ว่าเรามาก่อนเราก็ได้ก่อนเนาะเขามาทีหลังเราก็ทิ้งขาไว้ให้เขาดูต่างหน้าป่านี่แหละค่ะที่เขาเห็นอ้อเดินในป่าเขามีเครื่องนะคะคนฟินมาไม่ทันเขาเครื่องค่ะนี่ดอกเล็กไปค่ะมาดูฝั่งนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปอีกทางนึงแล้วก็ตัดขาพร้อมกันนะคะนี่ค่ะกลุ่มนี้ค่ะอ้อมาเหยียบทางมดนะคะอันนี้ต้องรีบเก็บค่ะทางมดนะมดกัดเรามาตัดขากันเลยนะคะทุกคนคะอ้อเจอดงค่ะเฮ้ยฟังสัตว์ไหมนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะว้าวนี่ค่ะดงเห็ดนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ค่ะลิฟวิ่งมาเลยค่ะอะไรเหลืองๆเดี๋ยวอ้อตั้งขากล้องก่อนนะคะเหมือนพื้นมันไม่เสมอกันค่ะเก็บก่อนดีกว่านะคะค่อยไปตัดขาเพราะว่าพื้นไม่เสมอค่ะ
เยอะมากเลยนะคะเขาแก่แล้วค่ะสอแล้วถ้าเราไม่มาก็เจอเน่านะคะอ๋ออยากเจอแบบนี้ค่ะเยอะๆทุกปีก็เจอแบบนี้นะคะถ้ามาก่อนเขานะถ้ามาหลังเขาก็อดค่ะมาดูฝั่งนี้กันนะคะเดี๋ยวไปตัดขากันนะคะบริเวณนู้นค่ะเจอกลุ่มใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะว้าวเจอเป็นกลุ่มๆแบบนี้สุดยอดเลยค่ะตั้งขากล้องดีกันนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้ตัดเลยค่ะอันนี้เล็กไปนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้ตัดขาค่ะ
สะดุดตาทากฟินแลนด์ค่ะตัวขาวๆนะคะอ้อยจะหยิบขึ้นมาให้ดูนี่ค่ะหอยทากฟินแลนด์นะคะไม่อันตรายนะคะไม่ดูเลือดคนเนี่ยลูกตาเขาค่ะมีหนวดด้วยนะคะไว้ที่เดิมค่ะลื่นๆมาตรงที่เดิมนะคะไม่เคยผิดหวังค่ะThank you.
นี้เราก็ได้เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้อ้อก็ขอลากันเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ